โอเคสวัสดีครับเราติดเกมนะครับวันนี้มาเข้าสู่เกม Clash Royale Episode 3ของผมกับการเข้าสู่ Arena 2ครับ Arena 1นี่จริงๆเล่นมัน2วันก็ขึ้นเป็น Arena 2ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมา Arena 2มากดีกว่า Arena 2นะครับเราดูบ้างมีใครน่าสนใจวันนี้ครับแนะนำเป็นทางส่วนของนี่ครับ Aris Lissi 707ครับเขามีบอลลูนครับอีพิกนะครับบอลลูนแล้วก็ใช้ไนท์นะครับจะหนักไปไหนแล้วก็ยังมีสเกเลตันนะครับเรียกว่าอีพิกมาเต็มนะครับมังกรด้วยไนท์ด้วยมาดูครับว่าอีพิกเยอะชนะได้หรือเปล่าเริ่มเลยดีกว่าครับตอนนี้รอเอลิกเซอร์ทั้งคู่นะครับ7แล้ว8ใครจะลงมือก่อนอลิสน่าจะลงมือก่อนครับเหมือนจะใจร้อนไม่ครับเอมิลาโน่สีฟ้าเปิดไปก่อนนะครับเป็นไนท์กับมังกรส่วนทางฝั่งของสีแดงครับเป็นมังกรกับไจแอนท์ครับซึ่งมังกรตัวนี้ทำหน้าที่ดีมากครับให้ไจแอนท์เดินแทงอยู่คุมโอ้ยแรกเลยครับมาพร้อมกับก็ปินบาเรลครับดันเข้าไปครับโอ้โหแป๊บเดียวป้อมจะแตกครับเรียบร้อย1ป้อมครับจะแลกไหมจะแลกไหมถ้าแลกอย่างนี้เสียเปรียบนะมังกรไจแอนท์นี่มันทุบป้อมไวมากเลยนะเอ้าแล้วปาตรงนั้นทำไมทางแล้วมังกรไจแอนท์มังกรไจแอนท์1,200นะครับตอนนี้1,200,100ไหนมาแก้ไว้ครับอ้าวรอดไปนะฮะเหลือ800เริ่มมาก็แรกกว่าอย่างนี้มันครับสีแดงตอนนี้อินเซอร์ได้เปรียบนะครับ8-4ครับแล้วมาเป็นสเกเลตันชื่ออะไรนะตัวใหญ่อะจำไม่ได้เป็นสเกเลตันถือระเบิดแล้วกันฮอคไรเดอร์ก็มาครับอ้าวมาห้องกับปรินครับอ้าวดันแล้วไงฮะไม่ใช่ดีกว่าคนละทีมกันปรินเคลียร์ฮอคไรเดอร์ไปแล้วปรินวิ่งไปครับด้วยความมุ่งมั่นเราจะตีบ้านครับผมตีบ้านแต่มังกรแก้ปินไม่ได้ครับโดนทุบไป1ที2ทีบ้านจะแตกครับแต่มังกรตีบ้านอยู่700กว่า600กว่าปาก็ปินมาเร็วไปครับ280อ่ะปาไปทางตรงนั้นน่ะนะมันก็โดนทุบสินี่ก็ไฟบอลใส่หน้าครับยิงแรกวะเนี่ยโหใจจริงๆครับยิงแรกกันอย่างนี้เลยแล้วไปแน่ๆครับ2ป้อมอันนี้เป็นความผิดพลาดของมือใหม่นะครับไม่ควรเอาไฟบอลปากันมั่วซั่วนะฮะใจแอนมาแล้วครับไนท์ตีบ้านอยู่ใจแอนวิ่งไปปิ้นขวางไว้1,900,800,700,600หรือ153ครับกับ700นี่ก็ปิ้นมาสวนครับแต่วางปิ้นไม่ดีกับสีแดงโดนลุมยิงครับปิ้นตายเฉยแล้วนี่รีบนะครับเตรียมมังกรมาด้วยครับเอาเข้าไปฮะมาเร็วครับปาไปถึงหน้าบ้านเลยปุ้งช้าไปครับเพราะว่าปินเขาวิ่งไปก่อนนะเรียกว่ามีฉุดพอดพลาดกันหลายช็อตเลยนะครับถ้าเกิดปาพาเร็วตรงนี้แต่แรกก็ชนะไปแล้วครับสีแดงเป็นความผิดพลาดนะครับก็แปลว่าการเล่นเกมนี้มีอีพิกเยอะมีเลเจนด์เยอะไม่ได้ช่วยชนะนะครับการเล่นที่รอบครอบรัดกุมและใช้คุ้มค่าจะทำให้ชนะได้ง่ายกว่าสำหรับอารีน่า2วันนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าปาลาไปก่อนสวัสดีครับถูกใจเกมCat Royale ถูกใจบัลลักกด Subscribe ได้นะครับ